นี่เราจะทำเป็นสปาเกตตี้อบชีสดัดแปลงจากอาหารจานหลักง่ายๆก็คือสปาเกตตี้ไวท์ซอสเราก็จะเอามาอบชีสแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ที่ต้มสุกแล้วดัดแปลงอาหารจากจานเดิมๆให้มีอะไรที่น่ากินสำหรับเด็กๆจะเป็นผู้ใหญ่ก็ทานได้ก็ใส่เส้นลงไปแล้วก็ไข่ไก่ใส่ใส่ดาก้อนอันนี้พาสลีย์อบแห้งถ้ามีสดก็หั่นหยาบๆแล้วก็เอามาโรยก็ได้แล้วก็น้ำซอสส่วนใหญ่จะเป็นของที่เหลือทั้งนั้นเลยเอามาปรุงให้เป็นอาหารจานใหม่ถ้าเราของยังดีๆอยู่เลยมันอาจจะเหลือเป็นเราหั่นจากเศษที่เหลือจากการหั่นอาหารที่ไปปรุงอาหารจานอื่นให้เป็นชิ้นสวยๆแล้วเราเอาเศษๆเล็กๆของเขามาทำเป็นซอสจานนี้ก็เดี๋ยวมาทานได้2คนเลยผู้หญิงเนี่ยนะมีหน้าที่ทำอาหารไม่สบายก็ต้องทำอาหารสบายดีก็ต้องทำอาหารเพราะว่าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านงั้นการที่ฝึกให้หนูเนี่ยรู้จักทำอาหารเพราะว่าอะไรพอหนูโตขึ้นหนูต้องแต่งงานบางทีภรรยาหนูอาจจะเจ็บป่วยหนูจะได้ช่วยเหลือด้วยการทำอาหารง่ายๆอาจจะเป็นการทำอาหารให้ภรรยาทานได้หรือถ้าเรายังไม่แต่งงานมีแม่ที่ต้องดูแลแม่ที่ชราแล้วหรือแม่เจ็บป่วยแล้วทำอาหารทานเองไม่ไหวหนูก็จะสามารถช่วยเหลือได้งั้นเด็กอายุเท่าหนูบางคนก็ทำอาหารได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเตาอบเราก็จะเอาเข้าอบในตู้อบโอเว่นเล็กๆอันนี้จะใช้ไฟบนนะคะความร้อน230องศาโดยประมาณก็ประมาณสัก7นาทีได้แล้วอาหารจานชีสไหมอู้ร้อนทีเดียวก็เรียบร้อยตกแต่งหน่อยเรียบร้อยใส่ไปแล้วก็ให้ผู้ชมได้ชมกันอันนี้ก็เป็นตัวแรกทำให้สวยสวยนะครับ